จับตาพันธบัตรรัฐบาลของสหรัฐอเมริกาให้ดีนะครับล่าสุดเนี่ยมีแรงเทขายรุนแรงที่สุดในรอบ50ปีทำให้ตัวบอลจียดดิตถึง2.488%เลยนะครับเกิดอะไรขึ้น stagflation หรือความเสี่ยงอะไรจะเข้าคืบคานมาต่อจากนี้หรือเปล่าเต็คินิล้ายฟังนะครับ ดีเพื่อนทุกคนนะครับผมคิมมาคุณอยู่ช่องคิมพาเวอร์ตี้ลาที่เมื่อพูดถึงการเงินโลกอานาคตไปด้วยกันนะครับวันนี้จะนำเสนอคอนเทนต์เกี่ยวกับเรื่องของพันธบัตรรัฐบาลนะครับซึ่งล่าสุดเนี่ยมีแรงเทขายรุนแรงสุดในรอบ50ปีเลยทีเดียวทำให้ตัวบอลยูเนี่ยพุ่งสูงนะครับนักมีเราหลายคนมองว่านี่จะเกิดความเสี่ยงเรื่องของสแต็กเฟชั่นนะฮะ และอาจเกิดเรื่องของ Recession ที่จะกันจะมาในเร็วนี้อีกด้วยนะครับล่าสุดยทางบูมเบิร์กได้พาดหัวข่าวเลยนะครับว่าน,นี่เป็นการร่วงขาดทุนรุนแรงที่สุดนะครับต่อตาสารนี้ทั่วโลกครับซึ่งหากดูจากกราฟเนี่ยจะเห็นภาพว่าราคาของพันธบัตรรัฐบาลนี่ครับมันเติบโตมาโดยตลอดนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยการร่วงกันขาดทุนนี่นะครับรุนแรงสุดในรอบ50ปีเลยนะครับซึ่งเหตุการณ์ครั้งนี้เป็นการร่วงที่รุนแรงมากกว่าในปี2008อีกนะฮะที่เกิดวิกฤตซับพราม์ไครซิสนั่นเอง และล่าสุดในตัวบอลยูนะครับพุ่งมาถึง2.488%นะครับซึ่งก่อนนั้นนี้ยอยู่ที่ประมาณแค่2.1เองครับถ้าถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นทําไมบอลยูถึงพุ่งสูงทำไมมีแรงเทขายพันธบัตรรบาลเนี่ยเยอะขนาดนี้นะครับอย่างแรกเลยนั่นคือเรื่องของการเกิดเงินเฟอ้อนั่นเองนะฮรัทำให้นักลงทุนเนี่ยคาดการณ์ว่าทางเฟดจะทําการขึ้นอัตราดอกเบีย้ยต่อเนื่องต่อไปเรื่อยๆนะครับทำให้เขาต้องเทขายพันธบตัตรก่อนเพราะการขึ้นของอัตราดอกเบีย้ยเนี่ยอีกในหนึ่งเนี่ยก็หมายความว่าราคาพันธบัตรที่เขาถืออยู่ปัจจ นั่นเองนั่นคืออีกนายหนึ่งนะครับราคาเนี่ยควรจะลดลงไปมากกว่านี้ก็เลยเทขายก่อนครับซึ่งทางบทวิเคราะห์ของ Goldman Sachs เนี่ยก็เป็น IB นะ Investment Bank ชื่อดังนะครับก็ได้ออกมาบอกว่าเฟดอาจจะขึ้นอาตาัตราดอกเบีย้ยสูงเลยนะถึง0.5นครับในเดือนเมย์แล้วก็จูนที่จะถึงนี้นะครับอีกทั้งนี่ยังตั้งข้อสังเกตให้จับตานะครับเรื่องของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลระยะสั้นแล้วก็ระยะยาวครับที่การเติบโตของผลตอบแทนพันธนุ์ระยะสั้นเนี่ยเริ่มเติบบโตไดววดด้้เเเรรรรร็ววววกกก่่่่่าาาะะะยยพูออีีีนนนนนนึนงงงใคคัััิิสท inward yield curve บ การคาดการณ์ของเขาเนี่ยเขามองว่าภายในสิ้นปีนี้นะครับจะเกิด i n อิน d yield curve มากขึ้นด้ยผลตอบแทนพรรับบนธบัตรสองปีเนี่ยจะแตะไปถึง2.9%เลยครับหากที่ปัจจุบันเนี่ยที่อยู่2.48เนี่ยนะครับก็คือไปถึง2.9จะแปลว่าต้องมีแรงเทขายพรรับบนธบัตรมากขึ้นกว่าอีกเพื่อนำให้ราคาเนี่ยมันลงลงมาครับหรือพูดอีกน,นนึงจะมีคนขาดทุนนะครับจากมูลค่าของพรรับบนธบัตรเนี่ยลดลงไปทั่วโลกเลยครับ ล่าสุดนท,ทางคริสเตอร์วอลเลอร์นะครับซึ่งเป็นหนึ่งในบอร์ดของทาง Federal Reserve เนี่ยที่ออกมาบอกว่าการเกิดการ h t e ท ing นะครับหรือว่าการดึงสภาพคล่องออกลดขนายบรนชิตของ FED หรือดึงเงินออกอ่ะพูดตรงคือดึงเงินออกกันนะครับจะมาได้เร็วกว่าที่คาดด้วยครับคือในมุมของเ e d เนี่ยก็บ่งบอกว่าเศรษฐกิจเนี่ยมันเริ่มจะเฟื้อนเริ่มจะดีขึ้นแล้วนะครับอัตราการจ้างงานเนี่ยมันก็เริ่มก,กลับมาครับแต่ทางกับการยังเงินเฟ้อกับรุนแรงกว่าที่คาดนะครับนอกจากจะเพิ่มอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นอาจจะสูงขงขึึึ้้้นนนนแแรรงงเปป็0.5อะะไลลวียจถา การที่ดึงสภาพคล่องก็จะทําได้เร็วมากขึ้นด้วยนะครับจุดนี้เราสนใจครับลองนึกภาพนะครับหคือตัวภรัฐบาลเนี่ยนะครับมีแนวโน้มที่จะถูกเทขายมากขึ้นมากขึ้นไม่พอนะครับในฝั่งของดีมานหรือผู้ที่มีการเข้าซื้อภาครัฐบาลขนาดใหญ่นี่ก็คือธนาคารกลางก็คือเฟดนั่นเองนะครับแต่ถ้าเฟดเนี่ยทำการดึงสภาพคล่องออกมาทําการลดบราชีตของตัวเองหรือพูดอีกในนึงนะครับ ก็คือการขายทรัพย์สินและหนึ่งนั้นคือพันธบัตรรัฐบาลเนี่ยนะฮะแปลว่าหนึ่งในผู้ซื้อที่สําคัญของเฟดเนี่ยครับก็คือจําเป็นต้องขายตัวพันธบัตรนี้ออกมาด้วยนะแปลว่าอีกฝั่งนักทุนเนี่ยก็จ้องจะขายอยู่แล้วนะครับเพราะเรื่องของเงินเฟ,ฟ้อเกิดการขาดทุนต่ตนางๆนะแล้วเฟดเองก็ต้องจะขายด้วยมันก็จะเป็นการขาดลงย,วยาวๆแน่ๆครับซึ่งนีน่าสนใจที่ว่าในขณะที่ทั่วโลกนะครับต่างลดการถือครองพันธบัตรอเมริกาต่างลดการถือครองดอลลาร์นะครับโลกในเกิดการแบ่งแยกถูกไหมฮะเป็นการสายทองคําบ้าง อยู่แล้วนะครับแถมมันเกิดเหตุการณ์อีกมันก็ยิ่งนําว่าใครที่จะเป็นคนถือพันธบัตรอเมริกาหรือใครที่เป็นคนต้องมารับซื้อของพวกนี้ครับและเหตุการณ์ที่ตามมาต่อจากนี้นั่นคือการเกิด i n นเ r อร์ตยูเคินั่นเองนะครับอินเวอร์ตยูเคก็คือการที่พันธบัตรรัฐบาลผลตอบแทนระยะสั้นเนี่ยสปีเนี่ยนะครับก็คือมีอัตราผลตอบแทนที่สูงกว่าพันธบัตรรัฐบาล10ปีนั่นเองซึ่งความจริงแล้วเนี่ยมันควรจะต้องกลับกันในภาพเบาไหมฮะแต่นี่คือสัญญาณของการเกิด อัตราดอกเบียเนี่ยกดดันราคาทรัพย์สินนะครับเพราะว่าถ้าเราถือทรัพย์สินที่ปลอดภัยอย่างเช่นพันธบัตรรัฐบาลเนี่ยแล้วมีผลตอบแทนดอกเบียที่มัน2%อเปอเนี่ยเอ้มันดูสูงมากนะครับสูงมากกว่าการซื้อหุ้นที่ไม่มีการผลตอบแทนหรือว่าทําให หุ้นเนี่ยครับที่โดยลักษณะท่าทางเนี่ยมีความเสี่ยงมากกว่าพันธบัตรเนี่ยควรจะได้ผลตอบแทนที่มากกว่าครับแต่นักลงทุนเนี่ยจะทําการเทขายทรัพย์สินเสี่ยงและได้ผลตอบแทนต่ำนะครับมาซื้อพันธบัตรรัฐบาลที่ผลตอบแทนสูงดีกว่าครับทั้นหามอนจุดจะเห็นภาพว่าเรื่องของตลาดทุนตลาดหุ้นจะโดนแรงกดดันเรืองของตลาดดอกเบี้ยแล้วจะมีเงินนะครับลส่วนหนึ่งเนี่ยที่การค้นหาผลตอบแทนเนี่ยไหลเข้าสู่พันธบัตรรัฐบาลให้หุ้นเนี่ยร่วงมาหนักครับแต่จริงเรื่องของตลาดทุนตลาดหุ้นเนี่ยเป็นแค่ส่วนหหหนน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 ึ่่่่่่่งงงงงขอออออรรระะบบบบเเเศษฐกกกิิจททาาาาาััััั้้้้้้คคคแตสสวืืืภพถถีลุด นนี่ะครับตัว mortgage rate เนี่ยนะครับ,รบหรือว่าผลตอบแทนของพวกหนี้บ้านนะฮะของสหรัฐอเมริกาเนี่ยก็ทำการดิด สูงขึ้นอีกด้วยครับหมายความตอนนี้เนี่ยนะครับเรื่องของราคาบ้านที่สูงขึ้นไม่พอนะครับนี่บ้านหรืออัตราจอกเบี้ยของบ้านเนี่ยกับดีดตัวสูงขึ้นด้วยนะนี่คือภาระหนักของผู้ที่ต้องซื้อบ้านในช่วงนี้เลยครับนอกจากผู้ซื้อบ้านเนี่ยก็มีภาระที่หนักอึ้งแล้วนะครับทางการเนี่ยธุรกิจต่างๆก็มีต้นทุนที่สูงขึ้นด้วยเนาะอย่างที่เรารู้ว่าตอนนี้เนี่ยธุรกิจนะครับพวกซอมบี้คอมพานีหรือบริษัทต่างๆที่ใหญ่เนี่ยต่างก็มีหนี้ที่เติบโตขึ้นนะครับหลัง เอกชนเองก็ต้องเสนอผลตออที่สูงขึ้นมากกว่าคนรัฐบาลด้วยหากมองเห็นภาพคือมันคือการเกิดปฏิกิริยาลูกโซ่นะครับมันเริ่มจากตัวภารัฐบาลก็จริงนะฮะที่มีหอแตนที่สูงขึ้นนะครับและความเสี่ยงต่ำถูกไหมแต่ในฝั่งของเอกชนเนี่ยที่มีความเสี่ยงสูงกว่าเนี่ยคุณต้องเสนอผลต้อที่สูงกว่าอาจจะมันห้าเปอร์เซ็นต์หกเปอร์เซ็นต์เจ็ดเปอร์เซ็นต์ได้ต่อจากนี้ครับแล้วซึ่งเอกชนต่างๆเนี่ยก็มีหนี้ที่มหาศาลแต่จะเป็นต้องออกตราสารหนี้นะครับหรือว่าอาจจะมีการโลวโพซิชันตานอค ภาระผู้นี้จะสูงขึ้นอย่างหนักเลยครับตอนนี้นักวิเคราะห์เนี่ยเริ่มมองไปถึงการเกิด s t a g f l a t i o n แล้วนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกไปอัตราแบตเตอรี่สูงขึ้นนะครับประกอบกับสินค้าพกพาห์น้ำมันค่าใช้จ่ายเงินเฟอ้อต,ต่างๆเนี่ยวัสดุวัตถุดิบเนี่ยมันสูงขึ้นตามภาระของบริษัทเนี่ยก็หนักหน่วงครับสถานเงินเฟอ้อเนี่ยยังพุ่งต่อนะครับ s t a g f l a t i o n จะเกิดให้เห็นอย่างแน่นอนครับตอนนี้นักวิเคราะห์เนี่ยก็มองว่านะครับเรื่องของการเกิดเงินเฟอ้อพลังงานสูงขึ้นถูกไหมฮะแต่ในกับการเนี่ยบรรดาภาคธุรกิิิจคคนนนนนนเเเดท้องงงถีี่่ยกกััับบรไมมําล การที่จะเข้าซื้อสินค้าที่มีราคาแพงขึ้นเกิดเงินเฟอ้อในเงินฝึกนั่นเองครับแลวถ้าเงินเฟอ้อยังคงเติบโตไม่หยุดท่ามกลางความตึงเครียดท่ามกลางการร่วงรวนของตลาดทุนตลาดหุ้นคนหวาดกลัวนี่นะครับก็เลยมองว่าทองคาจะเป็นทรัพย์สินที่เอาอร์ฟอร์มที่สุดในบรรดาทุกอันเลยฮะแต่กับการเนี่ยถ้าหยุดเงินเฟอ้อได้นะครับตามที่เฟดวาดไว้นะครับเป็นจุดสมดุลน,นะตลาดก็จะปรับฐานเล็กน้อยนะครับไม่เล็กน้อยก็ค่อนข้างเยอะอาจจะเป็นวิกฤต เพื่อรีเซ็ตครับหุ้นก็จะล่วงยับเลยนะครับแต่เขามองว่าถ้าเกิดนั้นจริงๆเนี่ยนะครับระยะยาวเนี่ยมันดีกว่าเหมือนรีเซ็ตมาเริ่มกันใหม่หุ้นล่วงตุ้มนะฮะแต่ตลาดจ,จะกลับมาสุขภาพดีอีกครั้งหนึ่งครับและอีกความเป็นไปไ,ได้นึงจากนักวิคห์นะครับก็บอกว่านอกจากจะปล่อยให้พังแล้วถ้าเขาไม่เจอทางที่พังนะก็คือกลับมาลด อัตราดอกเบีย้ยนะครับอัดฉีดเ,เงินเข้าไปใหม่เนี่ยก็จะกลับมาอีลอปเดิมนะฮะนั่นคือการเสื่อมค่าของเงินลดมูลค่าของเงินก็คือรักษาหุ้นเอาไว้นี่แหละนะครับทำให้พวกแอสเซทต่างๆหุ้นต่างๆกลับขึ้นมาบูดิชอีกครั้งหนึ่งเหมือนที่เคยทำนะครับก็ต้องดูว่าเฟดเนี่ยเลือกแบบไหนนะครับจะเกิด s t a ก f l a ชั่นรุนแรงไหมจะเกิดการควบคุมเงินเฟอ้อได้หรือเลปล่าหรือว่าจะกลับมาอัาดฉีดแล้วก็ไม่แข่งกันเฟอ้อเพื่อจะดันทรัพย์สินต่อไปเรื่อยๆเนี่ยก็ต้องจับตาดูกันนะครับและนี่คือทั้งหมดทัันนัั้้้้งงงมมมวลนนนนนนะะะครรรบบเเเเป็สิิ่่่่ททีีีชือออโยยกกกกกดดขขึึาาาาจตฮ ก็การเทขายพันธบัตรบาลที่รุนแรงสุดรอบ50ปีครับเป็นงต่อไปก็ติดตามกันในคลิปหน้าด้วยนะครับขอบคุณกคนหน้าฟังจนจบนะมาสรุปคลิปคิปนี้กันว่าคุณจะรับความรู้อะไรบ้างนะครับในคลิปนี้ผมพูดถึงการเทขายพันธบัตรบาลที่รุนแรงสุดในรอบ50ปีเนี่ยทำให้ตัวบอลยงเนี่ยพุ่งสูงถึง2.488รนะครับนั่นเขาจะทำคอมเมนต์แซกก็บอกว่าในปลายปีนี้บอลยูเนี่ยหรือพันธบัตรสองปีนี่นะครับอาจจะขึ้นถึง2.9เปอร์เซ็นต์อีกตัวทำการเกิดกิ่ ซึ่งปัจจัยต่างๆมันก็เกิดจากว่านักลงทุนนะครับต่างคาดการณ์ว่าเฟดเนี่ยจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยที่สูงและแรงขึ้นเร็วกว่านี้อาจจะ0.5ถึงปลายปีเลยนะครับทำให้มีการเทขายพันธบัตรออกมาก่อนนะครับเพราะว่าถ้าไม่เทขายเนี่ยก็จะขาดทุนยับแน่นอนนะครับแต่อีกนัยหนึ่งเนี่ยเรื่องของทาง Federal Reserve เนี่ยนะครับก็บอกผมว่ามีโอกาสอย่างสูงและอาจจะเร็วขึ้นโดยในการทำการ QT นะครับโดยการดึงสภาพคล่องออกมาครับนั่นเนี่ยเฟดในมุมที่เป็นผู้ที่ซื้อนะครับพันธบัตรรัฐบาลรายใหญ่ของโลกเนนี่ยะะฮ จะทําการเทขายแล้วเนี่ยนะครับทุนก็ต้องเทขายชิงตัดหน้าเฟดก่อนแล้วก็ตอนนี้เนี่ยหลายประเทศทั่วโลกเนี่ยก็ทําการลดทอนดอลลาร์นะครับออกจากรีเสิร์ฟเพื่อถือทองคามากขึ้นหรือถือพวกเงินสกุลอื่นมากขึ้นเพื่อบริหาาความเสี่ยงด้วยเนี่ยก็เห็นว่าดิมาของพลาดบาลเนี่ยดูที่จะลดลงอย่างชัดเจนครับคำถามคือว่าการที่อัตราดอกเบี้ยสูงขึ้นขนาดนี้เนี่ยบอลยูดีขนาดนี้เนี่ยมาส่งผลลดต่ออะไรบ้างนะครับอย่างแรกเลยเรื่องของหนี้บ้านเนี่ยก็มีอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นด้วยประชาชนที่ซื้อบ้านเนี่ยราคาแพงรับิทษ ที่ต้องเสนออัตราดอกเบี้ยที่สูงกว่ารัฐบาลนะครับเพื่อที่จะดึงดูดเม็ดเงินเข้ามาได้นะครับตอนนี้่าตอนนี้เนี่ยมีหนี้ต่างๆานาสูงขึ้นมากมาแล้วก่อนหน้านี้อัตราดอกเบี้ยต่ำนะครับภารานียังพอถูไทยไว้อยู่นะครับถ้าสูงกว่านี้เนี่ยเป็น2.42.9เนี่ยมันคือเพิ่มจากเดิมหลายเด้งเหมือนกันนะครับให้ภาราเขาต้องสูงขึ้นครับและอีกในหนึงเนี่ยประชาชนเนี่ยนะครับประสบปัญหากับเงินเฟ้อเนาะบริษัทเองก็โดนกับค่าของที่สูงขึ้นเหมือนกันครับดีมานการบริโภคก็ตกต่ำ อ่วมหนักเลยฮะและไม่พอนะครับพอบอลจิวสูงขึ้นเนี่ยมันทำให้นักลงทุนเกิดการเลือกครับว่าให้จะถือทรัพย์สินเสี่ยงต่อไปดีไหมที่บอกว่าปันผลน้อยนิดมากอาจจะเปอร์เซ็นต์สเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันถือพันธบัตรดีกว่าไหมที่ปลอดภัยกว่านะครับแล้วก็ได้รับผลตอบแทนที่สูงกว่าด้วยครับทำให้จะมีแรงเทข,ขายนะจากตลาดหุ้นเนี่ยมาลงในพันธบัตรมากขึ้นครับและด้วยพื้นฐานของเศรษฐกิจที่ ก็บ่งบอกเลยว่าจะเกิด stagflation จะเกิดความอ่วมนะครับจะเกิดความคลองชีพที่สูงขึ้นภาลุดไปที่หนักขึ้นเนี่ยมันก็เป็นเหตุเป็นผลการที่แบบหุ้นจะร่วงหนักต่อจากนี้ครับนั้นนักวิเคราะห์ก็เลยมองว่าสิ่งที่จะได้เพอร์ฟอร์มต่อจากนี้นะครับถ้าเกิด stagflation จริงๆหมายถึงว่าอาตาัตราเงินเฟอ้อยังสูงยังคุมไม่ได้แต่ภาคเศรษฐกิจท้องถนนบริษัทเนี่ยอ่วมจากดอกเบี้ยแล้วนี่นะครับทองคำอาจเป็นสิ่งที่เพอร์ฟอร์มที่สุดก็ได้นะครับหนึ่งคือเงินเฟอ้อทองคำก็ work ูแลแเวิร กัถ้าเฟดเนี่ยครับต่างกับคำนะครับกลับมาอัดฉีดเงินเข้าระบบกลับมาลดตอกเบีย้ยเนี่ยครับพวกแอสซิดก็จะเติบโตขึ้นเช่นเดียวกันแต่ก็จะยื้อไม่ให้เกิดการล้มละลายของิษตทต่างน,นานได้เหมือนที่เคยยื้อในปี2008นะครับสุดท้ายเนี่ยในแง่ดีในแง่แบบ เบสเคสเลยนะครับนั่นคือเงินเฟ้อลดลงทุกอย่างแฮปปี้กลับมาสมดุลนะครับแต่ว่าการเกิดการปรับฐานครัง้งใหญ่เองก็ต้องเกิดขึ้นเช่นเดียวกันไม่ว่าจะเป็นยังไงแต่คุณก็มีน้องที่จะร่วงสูงเลยนะครับนี่ทั้งหมดทั้งมวลก็มีวันเท่านี้ก็ขอบคุณทุกคนที่นั่งฟังจนจบนะถ้าคุณชอบคลิปเตอร์เลืมกดไลค์กดติดตามช่องคิมพรอพเพอร์ตี้ด้วยนะครับและใครอยากฟังความรู้เชิงลึกนะครับก็สามารถกดสมัครสมาชิกห้องเรียนวงไหนข้างล่างนี้เลยเพียงแค่เดือนละหนึ่งร้อยห้าสิบบาทเท่านั้นเองนะคร นะครับมีแรงจูงใจนะครับจ้างลูกน้องมาทำงานเยอะนะครับขอบคุณทุกคนเจอคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ